สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนสำหรับในคลิปนี้เราก็อยู่กันใน PUBG Mobile Server Beta ซึ่งตอนนี้ได้ทำการอัปเดตเป็นเวอร์ชั่น 1.1.0 หาได้ด้วยว่าเกม PUBG Mobile เนี่ยเป็นเกมที่มีการอัปเดตบ่อยมากๆตั้งแต่ผมเล่นเกมออนไลน์มาผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่มีการอัปเดตบ่อยที่สุดแล้วซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีกับผู้เล่นนะครับคุณผู้ชมการอัปเดตครั้งนี้นะครับมีสิ่งที่น่าสนใจเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมอย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือโหมดที่มีการเพิ่มเข้ามาใหม่เป็นโหมดเทศกาลฤดูหนาวหรือว่า Arctic Mode ในรูปแบบใหม่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็มีสิ่งที่ผมเพิ่งสังเกตเห็นนะครับก็คือถ้าไม่สังเกตดีๆจะไม่เห็นเลยนะครับให้คุณผู้ชมดูฉากพื้นหลังของหน้าล็อบบี้นะครับคุณผู้ชมมันจะมีนี่ครับเป็นคล้ายๆกับบังเกอร์แล้วก็มีป้ายอยู่ด้านบนนะครับเป็นคำว่าเมโทรซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเกม PUBG Mobile เนี่ยเขาได้ทำการประกาศนะครับว่าเกม PUBG Mobile จะทำการจับมือกับเกม Metro Exodus นะครับคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนครับคุณผู้ชมฉากด้านหลังเนี่ยมันต้องมีอะไรที่เกี่ยวกับเจ้าเกม Metro Exodus แน่เลยเพราะงั้นเราลองกดเข้าไปดูกันเลยนี่ครับเราสามารถกดเข้าไปดูได้นี่ครับคุณผู้ชม wow. พอเรากดเข้ามาแล้วหน้าล็อบบี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็จะมีคำว่าเมทัลรอยย่อนะครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยมีอะไรแปลกๆเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับเกมนี้ก่อนอื่นเลยผมก็จะพูดถึงเกมเมทัลเอ็กโซดัสนะครับเผื่อคุณผู้ชมไม่รู้จักเกมนี้นะสำหรับเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดหลังจากโลกเนี่ยเกิดหายนะที่เกี่ยวกับสงครามนะครับทำให้เกิดการทำลายล้างมนุษยชาติเกือบทั้งหมดและเปลี่ยนสภาพผิวโลกให้กลายเป็นดินแดนรกร้างที่เต็มไปด้วยสารพิษซึ่งเกมนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่มนุษย์เนี่ยเข้าไปหลบซ่อนอยู่ใต้ดินนั่นเองและหลังจากนั้นนะครับมนุษย์ก็ต้องทำการดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดนะครับโดยการออกมาข้างนอกนะครับแล้วก็ข้างนอกเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดนะครับคุณผู้ชมเป็นสัตว์ประหลาดกายพันธุ์ที่น่ากลัวนั่นเองนะครับคุณผู้ชมคร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าเกมเมทัลก่อนอื่นเลยเราจะกดเข้าไปดูนะครับว่ามันคืออะไรนะเนี่ยอย่างแรกก็จะมีตัวละครตัวผู้หญิงเนี่ยที่อยู่ข้างๆเรานะครับซึ่งน่าจะเป็น NPC หรือเปล่าแล้วก็พอกดเข้ามาที่รูปรถไฟนะครับนี่ครับคุณผู้ชมมันก็จะมีตัวละครที่น่าจะเป็นตัวละครภายในเกม Metro Exodus นั่นเองแล้วก็เราสามารถคุยกับตัวละครพวกนี้ได้นะแต่ว่ามันเป็นภาษาจีนนะครับคุณผู้ชมซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาพูดว่าอะไรนะแล้วก็จะมีการส่งของขวัญอะไรพวกนี้ด้วยนะครับซึ่งน่าจะเป็นการเพิ่มค่าความสัมพันธ์นะรวมไปถึงตัวละครพวกนี้เนี่ยเขาน่าจะมีเควสนะครับนี่ครับเขาน่าจะมีเควสให้เรารับอะไรพวกนี้ซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าความสัมพันธ์ของตัวละครพวกนี้เนี่ยมันทำอะไรได้นะครับแต่ว่าที่แน่ๆคือมี3ตัวนะครับมีตัวผู้ชายมีตัวผู้หญิงที่อยู่ตรงกลางแล้วก็ตัวผู้หญิงที่อยู่ด้านขวานะครับคุณผู้ชมไม่แน่นะครับคุณผู้ชมถ้าเราความสัมพันธ์เต็มอะไรพวกนี้เราอาจจะเอาตัวละครพวกนี้มาช่วยในการต่อสู้ได้นะแล้วนอกจากนั้นนะครับก็จะมีเกี่ยวกับทาเลนต์นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแล้วก็นี่ครับมีหน้าร้านค้าอันนี้คือหน้าร้านค้าของโหมดนี้นะครับผมขอเรียกว่าเป็นโหมดแล้วกันนะก็จะมีเป็นกระสุนนะครับคุณผู้ชมมีปืนมียามีอะไรพวกนี้มีของแต่งมีหมวกนี่ครับหมวก1หมวก2หมวก3แล้วก็มีหมวกแบบพิเศษที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเจ้าหมวกเนี้ยมันทำอะไรได้แต่ว่าราคาแพงมาก 400,000 เนี่ยโอ้โหแล้วตอนนี้ผมมีเงินอยู่ 1,900 อันนี้ก็จะเป็นหน้าของปืนนะครับคุณผู้ชมที่จะมีปืนโอ้โหเยอะแยะมากมายรวมไปถึงปืนแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะมีสีด้วยนะคุณผู้ชมซึ่งสีผมว่านะน่าจะเป็นการแย่นะครับว่าแบบสีขาวเนี่ยเป็นปืนแบบปกติสีเขียวก็มีแบบความแรงขึ้นมาสีฟ้าก็แรงขึ้นมาอีกแล้วก็สูงสุดนี่ก็จะเป็นสีชมพูนะครับคุณผู้ชมซึ่งน่าจะเป็นระดับเลเจนดารียิ่งปืนมีความหายากมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งแรงนะดูคุณผู้ชมอย่าง AK เนี่ยในระดับสีเขียวเนี่ยก็จะมีความแรงอยู่ที่ประมาณนี้พอเป็นระดับสีฟ้าความแรงก็จะเพิ่มขึ้นสีม่วงก็เพิ่มขึ้นไปอีกแล้วสีชมพูดูคุณผู้ชมโอ้โหแรงมากโอ้โหปืนเยอะเลยดูดิเฮ้ยอันนี้ปืนอะไรวะเนี่ยอ่านว่าอะไรเนี่ยไทก้าอ๋อเป็นปืนไทก้าวู้
มีปืนใหม่ด้วยคุณผู้ชมอย่างเท่เลยเป็นปืนสไนเปอร์นะครับคุณผู้ชมดูดิโอ้โหอยากลองใช้มากเลยอ่ะโอเคเราเห็นปืนใหม่แล้วนะ1กระบอกอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมปืนสั้นปืนสั้นก็เหมือนเดิมมีหน้าไม้โอเคปืนเนี่ยมีปืนใหม่มา1กระบอกนะครับส่วนอันนี้อะไรวะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นชุดเกราะนะครับคุณผู้ชมหรือว่าโล่นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคนี่ครับผมก็จะให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าเจ้าโหมดนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะมีของแต่งเฮ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยของแต่งอะไรเนี่ยการ์เนตลันเชอร์เป็นของแต่งของปืนยิงระเบิดเหรออันนี้ก็จะเป็นกระสุนนะครับนี่ครับมีกระสุนของปืนแปลกๆด้วยนี่ก็จะเป็นชุดเกราะนะครับนี่ครับมีหมวกเลเวล6เลเวล5เลเวล4นอกจากหมวก1หมวก2หมวก3แล้วยังมีหมวกเลเวล4เลเวล5แล้วก็เลเวล6ด้วยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดเลยนี่ครับนอกจากนั้นก็จะมีชุดเกราะเลเวล4เลเวล5เลเวล6ด้วยนะครับคุณผู้ชมมีกิลิสูตรด้วยกระเป๋าก็มีกระเป๋าเลเวล4เลเวล5เลเวล6ด้วยโอ้โหเท่มากเลยมียาด้วยครับคุณผู้ชมที่เราต้องทำการซื้อในการเอาชีวิตรอดนั่นเองนะครับคุณผู้ชมคราวนี้เรามาดูแผนที่กันบ้างนี่ครับคุณผู้ชมแผนที่เนี่ยที่เห็นตอนนี้จะมีอยู่3แผนที่นะครับคุณผู้ชมนี่ครับเป็นแบบเบสิกแล้วก็แบบแอดวานซ์นะครับคุณผู้ชมซึ่งแผนที่เนี่ยมันก็จะมันก็ไม่ได้ใหญ่นะครับคุณผู้ชมเป็นแผนที่ที่มีขนาดค่อนข้างที่จะเล็กนี่ครับคือผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นการต่อสู้ระหว่างคนกับซอมบี้หรือว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างคนกับคนด้วยกันเองอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแล้วก็ผมก็ทําการกดเข้าไปลองเล่นแล้วนะคุณผู้ชมแต่ผมรอนานมากรอเป็นชั่วโมงมันก็ยังไม่เริ่มเกมนะครับซึ่งอันนี้ผมก็เดาได้ว่ามันไม่น่าจะมีบอทนะครับก็คือเป็นการต่อสู้ระหว่างผู้เล่นด้วยกันเองซึ่งตอนนี้เนี่ยในเซิร์ฟเวอร์เบต้านี่การจะหาคนเล่นโหมดนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะว่ามีคนที่รู้เนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับโอเคมีอะไรที่น่าสนใจอีกก็จะเป็นมิชชั่นนะครับคุณผู้ชมเป็นการทำมิชชั่นพอเราทำมิชชั่นสำเร็จเนี่ยเราก็จะได้เงินมาเพื่อเอาไปซื้อของแล้วก็ EFP นะครับมีระบบของแรงกิ้งนะครับคุณผู้ชมแล้วก็นี่ครับมีของรางวัลซึ่งเราจะได้รับในแต่ละเลเวลนั่นเองนะครับคุณผู้ชมสรุปคร่าวๆเลยก็คือเจ้าโหมดเนี้ยเรียกว่าเป็นเกมที่แยกออกมาจากเกม PUBG Mobile อีกเกมหนึ่งเลยก็ได้นะครับเนี่ยสำหรับเจ้าโหมดนี้เรียกได้ว่าน่าสนใจแล้วก็น่าเล่นมากๆแต่ว่าเสียดายนะครับผมไม่สามารถเล่นให้คุณผู้ชมดูได้นะครับแต่ถึงอย่างนั้นนะครับถ้าผมสามารถเล่นได้หรือผมมีข่าวคราวความคืบหน้าเกี่ยวกับโหมดนี้ผมก็จะเอามาอัปเดตให้คุณผู้ชมดูนะครับเพราะงั้นอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมหากใครยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกดกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณผู้ชมจะได้รับรู้ข่าวสารจากเกม PUBG Mobile ก่อนใครเลยเอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผม CRKZTV ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนบายบายครับผม